สวัสดีครับเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันโมนบน Top Solid 7นะครับว่าใช้ยากใช้ง่ายยังไงนะครับในเวอร์ชั่นใหม่ก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากที่เราได้ชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับคำสั่งต่อไปนะครับที่ผมจะใช้นะครับในคำสั่งโมนคืออยู่ใน Analysis นะครับคือคำสั่งตัวดูวิเคราะห์นะครับพวก Undercut ต่างๆนะครับก็จะสามารถที่จะสามารถเช็คดูได้สมมติ Analysis Undercut นะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คตามทิศทางในแนวแกนได้นะครับว่าตรงบริเวณไหนนะครับที่มีอันเดอร์คัตโปรแกรมก็จะทำการบอกให้อัตโนมัติเห็นไหมครับจะขึ้นเป็นสีแดงๆให้นะครับว่าบริเวณนี้ดิสเพลย์ดูได้ปิดดิสเพลย์ตรงนี้ก็เห็นแค่บริเวณสีแดงๆที่เห็นรูปว่าเฮ้ยตรงบริเวณนี้คืออันเดอร์คัตนะครับดิสเพลย์ตรงนี้ได้จากนั้นนะครับเช็คอะไรได้อีกนะครับก็เช็คในส่วนของผิวนะครับเฟสนะครับว่าผิวบริเวณไหนนะครับคือผิวแฟตนะครับผิวที่เป็นสเลนเดอร์ก็สามารถที่จะมันจะบ่งบอกให้อัตโนมัตินะว่าผิวไหนผิวเรียบผิวโค้งนะครับผิวดับแองเกิลต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับก่อนที่เราจะเอาไปในส่วนของตัวทำในลักษณะฟังก์ชันโมนต่อนะครับอันนี้ก็ดูหนาบางนะครับของลักษณะชิ้นงานชิ้นนี้ว่าหนาสุดเท่าไหร่บางอยู่บริเวณไหนบ้างนะครับก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับอันนี้คือคำสั่ง analysis นะครับในการวิเคราะห์ก่อนที่เราจะเข้าโมนนะครับว่าคำสั่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับว่าพวก undercut นะครับดูผิวต่างๆอยู่บริเวณไหน